สวัสดีครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำเกม isometric แบบง่ายๆกันนะฮะก็จะเป็นสไตล์ runner นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนว่าเกม isometric นั้นเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวที่จะนำเสนอเนี่ยมันจะต่างกับตัวเกม template ของตัว viewbox นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคก็เดี๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันนะฮะขอย้ายนี่มาแป๊บเดียวนะครับโอ้ยมันกระโดดสูงอยู่เลยเดี๋ยวขอไปปรับแรงกระโดดหน่อยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเกม isometric นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่โดยใช้ตัวฟิสิกส์นะครับแล้วก็ลาดเอียงลงมาเรื่อยๆตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าสมมุติปิดตัวนี้ไปเนี่ยก็อาจจะดูสวยขึ้นหน่อยนะครับปึ๊บนี่นะฮะโอ้ก็ตกลงไปโอเคจะประมาณนี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวภาพที่เป็นไอโซเมตริกนะครับพวกไทยต่างๆนะฮะพวกภาพสไปไทยต่างๆเนี่ยนะครับเอามาต่อกันนะฮะแล้วก็ต้องมานั่งหาองศานะครับก็คือเราจะต้องปรับไอตัวเกมเดเรคชั่นของเราเนี่ยให้มันขนานกับตัวเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวคอลลิชันนะครับตัวคอลลิชันถ้าเป็นในส่วนของเจ้าตัวเกมตัวอย่างเกมเทมเพลตในตัว Viewbox เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเดินขึ้นนะครับเฉียงขึ้นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวกลับเข้าไปดูตัวออริจินัลเนี่ยนะครับมันจะเฉียงขึ้นในลักษณะนี้นะครับซึ่งข้างในมันเนี่ยมันจะไม่มีฟิสิกส์เลยนะครับไม่มีฟิสิกส์เลยซึ่งต่างกับตัวนี้นะฮะซึ่งมีฟิสิกส์นะครับเพราะว่าเราให้มันลาดเอียงลงมาเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น collision shape ของเราจริงๆเนี่ยจะโดนใส่แค่ว่าตรงนี้นะครับแค่บริเวณนี้แค่นั้นเองนะฮะโอเคนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งขั้นตอนการทำนะครับถ้าเอาแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวผมลองสร้างเวอร์ใหม่ขึ้นมาให้ดูแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ใหม่นะครับก็มันเริ่ม UI ใช้ร่วมกันกับตัวนี้แล้วกันนะครับก็มาถึงปั๊บเนี่ยเราก็ต้องหาภาพนะครับต้องหาภาพที่เป็นตัวทายนะครับเอามาใช้ร่วมกันนะฮะก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ครับก็มีหลายขนาดให้เลือกใช้นะฮะก็เอาตัวที่มันใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับก็มีทุกไซส์ให้เลือกนะครับตัวนี้นะฮะก็ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเนี่ยนะฮะมันก็จะมีไซส์ให้เลือกตามนี้นะครับเราก็ลากมันมานะฮะแล้วแน่นอนว่าลากันมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ให้มันเป็นเจ้าประเภทออบเจกต์ไปนะครับตรงนี้นี่นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถจะเริ่มตั้งได้แล้วจะให้เริ่มตรงไหนนะฮะตรงนี้ collision shape มันจะเต็มอย่างนี้อยู่นะครับวิธีของเรานะฮะก็เหมือนเดิมครับก็ duplicate มันมาอันนี้ก็กด D แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องมานั่งปรับให้มันตรงกันตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวขอ debug หมดออกนะครับลักษณะนี้นะฮะตรงนี้เราก็เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้แล้วก็ปรับไปดีฟึบแล้วก็เลื่อนมาใส่ก็มันไม่ได้ snap ให้เลยนะฮะอันนี้เราต้องมานั่งไล่ดูเองนิดนึงหรือไม่ก็กดปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงช่วยเพื่อให้มันเป๊ะๆพอดีนะครับโดยระยะแล้วนะฮะตั้งไว้สักประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วก็
ตรงนี้ลบทิ้งก็ได้นะครับปึ๊บถ้าสมมุติขี้เกียจถ้าสมมุติขี้เกียจนะครับจะสร้างขึ้นมาอีกอันตัวเนี้ยตรง start เนี่ยเราก็กด D ได้นะฮะมันก็ copy ให้อัตโนมัตินะครับก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเอาเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปแก้ไขตัวเชฟของมันกันนะครับเชฟตัวนี้กันนะฮะโอเคซึ่งเชฟตรงนี้พอเราแก้ไขเนี่ยเราก็จะให้มันอยู่เพียงแค่นี้นะครับซูมได้นะฮะสักครึ่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยมันเป็นวงกลมกิ้งอยู่ตรงนี้พอดีนะครับถ้าไม่เป็นวงกลมก็อาจจะดีนะฮะเพราะมันจะมีแรงเสียดทานหน่อยนะครับไม่งั้นมันหมุนเร็วมากตอนกระโดดนะครับโอเคสักประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็น collision shape ใหม่ของเราแล้วนะฮะพอเรากดตัว debug ดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็ซูมเข้าไปนิดนึงดูว่ามันมีอะไรเหลืองไหมนะฮะก็จะเห็นว่าในตัวฝั่งสีแดงๆนี่มันเหลืองนิดนึงนะครับนี่เราก็ต้องปรับหน่อยโอเคประมาณนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าดาบสตาร์ทมันก็คงเอียงนะครับไม่เป็นไรให้มันเอียงงี้ไปก็ได้นะครับจะเห็นเลยว่ามีการชนกันเกิดขึ้นนะครับโอเคถ้าสมมุติเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคาแรคเตอร์ที่เราเอามาใส่เนี่ยก็เป็นเจ้าลูกกลมๆนะฮะวางไว้ตรงนี้มันก็จะกิ้งไปตามนี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดเพลย์ให้ดูก่อนว่ามันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมานะครับแล้วก็ตัวเกมเฟรมตัวนี้ของเราเนี่ยมันจะเต็มอย่างนี้เลยนะครับอันนี้มันเต็มอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวโลกของเราตอนนี้ gravity จะมีลบ50นะครับลบ50แล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของเราตัวนี้มันเป็นฟิสิกส์อยู่แล้วนะครับเพราะมันก็จะกิ้งตกลงมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันนะครับนี่นะฮะมันก็จะกิ้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะให้มีด่านหนึ่งนะฮะยาวไปต่อไปเรื่อยๆสังเกตนิดนึงครับก็คือเดี๋ยวขอกดปุ่มกระโดดไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดนะอันนี้จะยอมให้กระโดดไปเรื่อยๆไหมนะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่ได้ปรับเกมเดเรคชั่นเนี่ยเวลามันเอาด่านมาต่อกันนะครับมันก็จะต่อกันลักษณะเนี่ยฮะต่อยาวอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเราไม่ต้องการเราก็เลยจำเป็นต้องปรับไอ้เกมเดเรคชั่นตัวเนี้ยให้มันเป็นเส้นขนานนะฮะคู่กับตัวองศานี้ตามไปด้วยนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปโหลดไอ้พวกไทยพวกนี้มาครับมันจะมีคู่มือบอกกันแล้วนะฮะว่ามันจะเอียงอยู่กี่องศาเราก็พยายามปรับไปตามนั้นนะฮะอย่างไอ้ตัวนี้อยู่ประมาณ27องศาได้นะครับเราก็สามารถปรับไอ้ตัวเกมไดเรคชันตรงนี้นะครับปรับให้เป็นวันนี้ก็ปรับเป็นลบ27นะฮะเพราะมันเอียงลงมานะครับมันเอียงลงมาโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูผลลัพธ์หน่อยว่าจะเป็นไงนะครับต้อง27ครับต้อง27อันนี้มันเอียงขึ้นไปแล้วนะครับนี่นะฮะ27นะครับเนี่ยฮะเราก็พยายามดูเส้นตามนี้นะครับว่ามันโอเคไหมแล้วก็ปรับเกมเฟรมนิดนึงนะครับให้มันพยายามโฟกัสไปที่เจ้าตัวนี้ของเรานะครับเลื่อนตามจอตัวนี้ของเราไปโอเคครับลองเล่นดูก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะต่อไปเรื่อยลักษณะนี้นะครับแน่นอนว่าเราก็กดกระโดดได้นะเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายๆอย่างนี้เลยครับหลักๆแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเล่นกับฟิสิกส์ได้เลยปัญหานิดนึงจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าตอนที่เรากระโดดนะครับสังเกตว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันไม่มีอะไรไปเสียบทานให้เหมือนกับตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้การกระโดดแบบปกติเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาประมาณว่าความเร็วของเกมมันมีมากเกินไปนะครับมีมากเกินไปถ้าวิธีการแก้แบบง่ายสุดนะครับก็สามารถที่จะไปเซตตัว friction นะครับตรงนี้นะฮะให้มันมีค่าเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับสมมุติผมนี่เซตไปสัก10อย่างนี้แล้วกันนะครับน่าจะเห็นภาพชัดหน่อยอันนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ต้องเพิ่มมากกว่านี้ก็คือเวลาที่มันตกลงมาถึงเจ้าตัวนี้ครับมันก็จะมีแรงเสียดทานเพิ่มขึ้นนะฮะเริ่มละนี่เริ่มเร็ว
แรงเสียดทานไม่ช่วยอะไรก็ช่วยบ้างนะครับช่วยบ้างก็จะทำให้ช้าลงได้บ้างนะครับก็จะเห็นได้เลยว่าจริงๆถ้าเราใช้ตัวเป็นแรงโน้มถ่วงเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงตอนที่เรากดกระโดดนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวกระโดดของเรานี่ก็เลยต้องมานั่งคอนโทรลดีๆไม่ให้มันเกิดปัญหานะครับไม่งั้นมันก็เกมมันก็จะเร็วมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวไอโซเมตริกแบบง่ายๆนะฮะที่เราเน้นใช้แรงโน้มถ่วงในการที่จะขับเคลื่อนตัวนี้ให้มันเคลื่อนที่ไปนะครับถามว่ามันมีปัญหาไหมคำตอบก็คือมันมีปัญหาพอสมควรนะฮะจริงๆทางที่ถูกต้องเนี่ยควรที่จะให้มันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับเพื่อที่เราจะได้คุมความเร็วทุกอย่างได้นะครับแล้วก็ใช้ตัว Ghost Jump นะฮะก็จะเป็นจัมป์ลักษณะเดียวกับตัวผมขอเปิดอีกอันหนึ่งให้ดูแล้วกันนะฮะซึ่งจะพูดในถึงในวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับนี่นะฮะนี่นะครับมันจะเป็นจัมป์แบบจัมป์ลอกๆครับเดี๋ยวเปิดฟิสิกส์ให้ดูคือภาพมันกระโดดจริงแต่พวกคอลลิชันอะไรต่างๆมันไม่ได้กระโดดนะครับมันแค่ทำท่าเหมือนกระโดดตามมุมที่มันอยู่แค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ได้กระโดดอะไรจริงๆเลยนะครับแค่ยกไอตัวคอลลิชันเชฟลอยขึ้นแค่นั้นเองนะฮะโอเคครับนี่ก็คือตัวอย่างของตัวไอโซเมตริกนะฮะเราก็สามารถทำง่ายๆให้มันต่อกันอย่างนี้เรื่อยๆได้เลยนะครับภาพตรงบริเวณนี้แต่ละอันก็สามารถที่จะสร้างเพิ่มได้นะครับแล้วก็หารูปภาพต่างๆมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับอันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบตัวไอโซเมตริกไปจริงๆก็จะมีตัวอย่างของฉากอันหนึ่งตรงนี้นะฮะลองกดเล่นให้ดูนะครับก็สังเกตว่าเราสามารถทำเกมยานแบบไฮโซเมตริกได้นะครับโดยที่การเคลื่อนที่ของมันเนี่ยเราจะดูตามตัวองศาว่ามันเอียงเท่าไหร่นะครับเวลากดขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบเฉียงๆนะครับขึ้นแบบเฉียงๆเวลาถอยหลังก็จะถอยหลังแบบเฉียงๆนะฮะลักษณะนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับตัวฉากของตัวไฮโซเมตริกนั่นเองนะฮะไอทายตัวไฮโซเมตริกตัวนี้นะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับก็เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถจะทำเป็นพวกไอโซเมตริกได้นะฮะแล้วก็ทำเป็นเกมยานกึ่งๆไอโซเมตริกได้ก็แปลกไปอีกแบบนะฮะแปลกไปอีกแบบตัวนี้จะสังเกตเห็นว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับตัวที่เราเซตของตัวเบอร์นี้เนี่ยไม่มีแรงโน้มถ่วงนะฮะการเคลื่อนที่ต่างๆก็จะเป็นการเคลื่อนที่สไตล์เกมยานไปเลยนะครับนะฮะสไตล์เกมยานไปเลยนะครับตามนี้ก็สังเกตว่าเคลื่อนที่อิสระซ้ายขวาบนล่างนะครับเคลื่อนที่อิสระแล้วก็วิธีการเคลื่อนที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบ Direct Movement นะครับบังคับโดยตรงด้วยนะฮะผลลัพธ์ออกมาก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือเหมือนบังคับเกมยานปกติเลยนะฮะแต่เราว่าตั้งปุ่มขึ้นมาที่จำเป็นจะต้องสร้างปุ่มตรงนี้ขึ้นมาต่างหากนะครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราไปใช้ตัวปุ่มจอยสติ๊กหรือว่าใช้ตัวปุ่มลูกศรที่อยู่ตรงคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่ามันจะบังคับแค่ขึ้นลงครับมันไม่ได้สนใจภาพแบ็คกราวด์ตรงเนี้ยนะฮะว่ามันมองเป็นไอโซเมตริกลงมานะครับโอเคครับ